สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาพบกับเมนูหนูนาย่างนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะนี่คือเครื่องเทศของเรานะคะก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะคะเดี๋ยวเรานำเครื่องทุกอย่างไปตำเลยค่ะค่ะหลังจากที่เราตำเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหมักหนูกันนะคะใส่เครื่องที่เราตำไว้นะคะกระเทียมพริกไทยและรากผักชีนะคะตำด้วยผงนัวนะคะเกลือค่ะจากนั้นนะคะท้ายทั่วตัวหนูนะคะหนูของเราเป็นหนูนาแท้ๆเลยนะคะตัวใหญ่มากเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะนำหนูที่หมักไว้นะคะมาห่อด้วยใบตองนะคะเดี๋ยวเราจะห่อใบตองนะคะก่อนที่จะนำไปย่างนะคะเพราะว่าหนูของเรามันมากนะคะถ้าเราไม่ห่อใบตองหนูของเราก็จะไหม้ก่อนนะคะก่อนสุกนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาย่างกันเลยนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเอาใบตองออกจากที่เราย่างหนูนะคะเดี๋ยวเรามาแกะใบตองออกเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราแกะใบตองออกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำหนูที่เราย่างห่อใบตองนะคะไปย่างไฟอีกทีนะคะเพื่อให้หนังกรอบนะคะค่ะตอนนี้นะคะหนูนาของเราก็สุกได้ที่แล้วนะคะหนังเหลืองกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยนะคะใส่พริกป่นลงไปค่ะทำด้วยน้ำปลานะคะปรุงนัวตามชอบนะคะมะนาวค่ะเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยใส่ตามชอบเลยนะคะโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีนะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะเราใช้ทานคู่กับหนูนาย่างของเรานะคะ
เรียบร้อยค่ะสำหรับเมนูหนูนาย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ